ถ่ายคุณแม่นะครับขอเชิญคุณครูหน่อยฮะด้านหน้าคุณแม่ครูแม่ครูแม่ครูเชิญด้านหน้าหน่อยมานั่งแทนคุณแม่หน่อยครับใครขาดคุณพ่อบ้างเฉพาะ8คนเราใครขาดคุณพ่อครับนั่งด้วยกันหน่อยคุณครูใหญ่ผมนะครับใช่เจริญพรเป็นคุณพ่อแทนเป็นคุณแม่แทนถ้าอยู่ที่โรงเรียนพระอาจารย์ก็จะบอกนี่ครับพ่อครูแม่ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของเราครูอาจารย์เป็นพ่อแม่คนที่สองของเราพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเราวันนี้เราจะไม่ขาดคุณพ่อคุณแม่นะครับมาอยู่ที่บ้าน AF 6ทั้งทีเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่จริงเพิ่มขึ้นอีกหลายท่านมากกว่านี้นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองขอเชิญนะครับขาดคุณแม่ไปที่คุณแม่เลยครับขาดคุณแม่ไปที่คุณแม่ขอเชิญคุณครูท่านหนึ่งเอาคุณครูท่านอื่นๆด้วยเชิญนะจ้ามาให้ครบเลยผมคงไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยผมไม่ต้องเกี่ยวข้องใครขาดคุณพ่อมาที่คุณพ่อฮะแป๊บนึงจ้างั้นคุณครูมาครบเลยอันนี้ไม่ต้องขาดแต่เรากราบระลึกนึกถึงคุณแม่อาจจะได้กราบไปแล้วขอเชิญคุณครูทุกท่านอีกครั้งนึงครับเสียงที่ด้านหน้าเลยบางท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ใครวันนี้ก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะงั้นประจําเลยครับประจําเลยถ้าไม่เท่ากันก็ 2-3 คนต่อพ่อครูแม่ครูท่านนึงก็ได้เชิญจ้ะไปเลยลูกขยับไปเลยครับขยับเลยครับเพราะวันนี้เราไม่ขาดคุณพ่อคุณแม่ครับเรามีเพิ่มขึ้นอีกหลายท่านเรามีเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยพร้อมนะครับขยับใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเราจะกราบที่ฝ่ามือนะครับที่เข่าที่ตักเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องพนมมือให้รูปศีรษะให้ศีลให้พรให้กำลังใจให้คำสอนแก่ลูกหลานเรานะรับเป็นลูกอีกคนหนึ่งเราพูดง่ายๆไกลๆกราบพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมดกราบค้างเอาไว้ครับกราบค้างเอาไว้เลยค้างเอาไว้นะอย่าเพิ่งเงยขึ้นนะครับของเราช่วยสอนช่วยบอกช่วยให้กำลังใจให้รู้ว่าเขาไม่ได้ขาดคุณพ่อคุณแม่นะอยากให้เป็นคนดีอยากให้เป็นคนเก่งทุกนางร้อนอาบรักครูอะไรเดี๋ยวขอให้รู้ว่าครูรักแล้วก็ปรารถนาดีแค่ไหนก็พอแล้วนะลูกนะครับคิดถึงระยะจากครับจากบ้านจากมาตั้งนานหลายปีประจนภัยในเมืองใหญ่เมืองนี้ฟังพระมาเยอะแล้วอยากฟังเสียงลูกๆบ้างตัวแทนลูกชายสักคนลูกสาวสักคนตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอลูกสาวก่อนแล้วกันสักคนหนึ่งใครก็ได้ครับเชิญครับใครเอ่ยตัวแทนลูกสาวขออนุญาตขอคนที่ขาดคุณพ่ออย่าบอกอะไรกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ตอนนี้ก็ดูอยู่ด้วยว่าเราเสียดายอะไรพระอาจารย์เดาออกนะครับว่าคนที่ขาดพ่อรู้สึกยังไงแต่อยากให้เราถ่ายทอดตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีท่านอยู่ทำยังไงกับท่านดูแลท่านยังไงเชิญครับเชิญนิวตี้ครับครับอยากบอกอะไรฟังนิวตี้หน่อยลูกก็อะไรที่มันผ่านมาที่มันเลวร้ายที่เราเคยทำกับพ่อแม่ไว้ก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนแล้วกันทุกวันนี้ต่อไปเราก็รู้แล้วว่าไม่ว่าท่านอาจจะทำให้เราโกรธหรือเรารำคาญแค่ไหนอะแต่ยังไงที่สุดของเราคือพ่อแม่แล้วอะแล้วก็สำหรับคนที่ขาดอะไรเงี้ยดิวเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถึงมีคนเดียวหรือยังไงก็ยังรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราและดิวก็จะบอกถึงแม่ว่าแม่ดิวไม่เคยรู้สึกขาดเลยดิวเห็นแม่แล้วดิวไม่เคยรู้สึกขาดเลยดิวรู้สึกว่าแม่ทำหน้าที่ได้ดีมากแม่เป็นทุกๆอย่างของดิวแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะมีคนคนนี้เราเหมือนของขวัญชิ้นหนึ่งที่แบบที่สวรรค์ให้แม่มาแล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แม่อยากทนุถนอมที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาทำร้ายเราต้องดูแลตัวเองเพื่อให้แม่อย่าไปท้อแท้กับทุกอย่างอย่าให้ใครมาทำให้เราเจ็บช้ำทำใจจำไว้ว่าตัวเราก็คือแม่เราคือพ่อเราเนี่ยค่ะเราบริเวณนั้นเป็นกำลังใจให้กับหนูตี้ด้วยนะครับขอตัวแทนลูกที่ขาดคุณแม่หน่อยทีอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่มีท่านอยู่ในเชิญทีก็ขาดคุณแม่มาตั้งแต่เด็กแล้ว
ความทรงจำเกี่ยวกับคุณแม่ก็ไม่มีเลยทีจำหน้าคุณแม่ไม่ได้ด้วยจำได้จากรูปถ่ายอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าขาดก็ตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ครับแต่ทีโชคดีที่แบบมีคุณยายเป็นเหมือนคุณแม่คนที่สองซึ่งเลี้ยงทีมา20กว่าปีก็เลยถือว่าแบบเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ขาดคุณแม่เนี่ยแต่ยังมีคนที่ดูแลอยู่เนี่ยถือว่ายังโชคดีก็ขอให้รักคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่คอยดูแลเราเนี่ยขอให้แบบตอบแทนเขาให้มากๆไม่ว่าใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราที่เขาดูแลเราขอให้รักเขาให้มากๆแล้วก็ทดแทนบุญคุณเขาถือว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เรามาเป็นคนถึงจุดนี้ได้ที่เรายังเป็นเราอยู่ทุกวันเนี้ยยังไม่อดตายยังไม่แบบไปเหลวไหลที่ไหนยังเป็นคนของสังคมอยู่ที่เนี้ยขอให้นึกถึงบุญคุณของคนที่ชุบเลี้ยงเรามากๆทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณนะขอบคุณด้วยครับตัวแทนคุณแม่หน่อยตัวแทนคุณแม่นี่ตัวแทนคุณแม่เลยข้างหน้าเลยอยากบอกอะไรกับลูกๆนะคุณโยมนั่นแหละบอกอะไรกับลูกๆที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่กำลังดูอยู่ด้วยฝากอะไรถึงลูกๆในส่วนที่ทั้งเป็นทั้งขาทั้งพ่อทั้งแม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วครูปอนไม่เคยเป็นปมด้อยนะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วนี่เราก็ยังมีคนที่รักเราอยู่เสมอแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนตลอดมาแล้วก็มีพ่อแม่บุญธรรมที่คอยเลี้ยงดูเรามาแม้ว่าบางส่วนเราจะขาดไปแต่ชีวิตก็ต้องเดินน่ะลูกครูปอก็จะคอยบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ทำดีทุกๆวันเท่าที่เราทำได้ก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับเด็กๆทุกๆคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีใครที่ขาดตลอดเวลาถ้าเรามัวแต่ย่ำอยู่กับที่แล้วเราแบบไม่เดินต่อเอาแต่โทษนู่นโทษนี่หรือจับสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจเรามาใส่จิตใจเราทุกๆวันมันก็เดินต่อไม่ไหวครูปาก็เลยอยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็เดินได้ทำดีได้ทุกวันด้วยลูกและในที่สุดครูปาก็ได้มาถึงจุดนี้ไงทุกวันนี้ก็ยังภาคภูมิใจตัวเองอยู่ว่าฉันก็ไม่เหลวแบบไม่เด็กเลวไหลแล้วก็ไม่หลงทางทั้งที่ชีวิตที่ผ่านมามันมีเส้นบางคาบเกี่ยวอยู่เสมอและพร้อมที่จะพลาดได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกวันนี้เป็นครูปอยนี่ก็คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตว่าโอเคแล้วก็ได้มาเป็นคุณครูของเด็กๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานที่เราอยากจะได้เดินไปเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในอนาคตที่เราจะเป็นขอให้เป็นคนดีทุกๆคนแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะตัวแทนคุณแม่ตัวแทนคุณแม่อ้าวปิดท้ายด้วยตัวแทนคุณพ่ออยากบอกอะไรกับลูกๆความเป็นแม่ในพ่อก็มีแม่ชีสันสนีสัจจนสุดบอกพระอาจารย์สมปองพูดถึงแต่แม่ไม่ค่อยพูดถึงพ่ออย่าลืมนะครับความเป็นแม่ในพ่อก็มีเช่นเดียวกันตอนนี้ฟังตัวแทนคุณพ่อก็อยากให้ทุกคนเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาเป็นคนดีครับแค่นี้ก็คงจะมีความสุขแล้วในฐานะขอพูดแทนคุณพ่อทุกคนด้วยเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่มีโอกาสให้คุณพ่อได้เข้ามาพูดผมว่าสิ่งที่คุณพ่อทุกคนคาดหวังจากตัวเราเนี่ยเขาก็คือต้องการแค่เห็นเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นที่รักที่ชื่นชมของคนอื่นแล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีแค่นี้ผมว่าความเป็นพ่อของทุกคนเขาก็มีความสุขแล้วอ่ะคือไม่มีพ่อที่ไหนจะคาดหวังว่าเราจะต้องมาเลี้ยงเขาเราจะต้องแบบทดแทนบุญคุณเขาไม่มีใครคิดหรอกครับสิ่งเดียวที่เขาคิดที่เขารู้สึกและเขาภาคภูมิใจในตัวพวกเราก็คือการที่พวกเราเป็นคนที่ดีการที่พวกเราจะเป็นศิลปินที่ดีและมีความตั้งใจที่ดีนั่นคือความสุขของท่านแล้วล่ะแล้วผมว่าพวกเราก็ทำให้ท่านเริ่มรู้สึกอย่างนั้นได้บ้างแล้วสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีโอกาสที่ทำให้คุณพ่อภาคภูมิใจหรือดีใจในการเป็นนักเล่าฝันเนี่ยก็เป็นขั้นตอนหนึ่งละที่เราจะสามารถท
ทำให้ท่าน